ต้องบอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับฝนเนี่ยอยู่ดีๆมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็ตกลงมา1ชั่วโมงวันนี้ต้องบอกเลยหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเดพี่ตุ๊กกี้พี่บูบูเขาพาเราไปที่เกาะเกร็ดเพื่อไปกินข้าวแล้วก็รู้จักคนแถวนี้ใช่ไหมแล้วก่อนหน้านั้นน่ะเราก็เคยได้ทำเทปขึ้นมาว่าใครที่รู้จักเรือแท็กซี่หรือเรือโดยสารที่อยู่แถวนี้เนี่ยนะครับหรือว่ามีเบอร์มีคอนแทคมีอะไรอย่างเงี้ยช่วยแนะนำเราหน่อยเราก็มีแล้วคือพี่บูบูอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยน้องเดี๋ยวพี่อ่ะจะพามาให้ดูเพราะว่ามันมีแบบเรือสุดจ๊าบแถวนี้เรือสุดจ๊าบเลยใช่ไหมสุดจ๊าบใช่สามารถแบบไปแบบแถวนี้ได้แบบสบายๆนั่งได้ก็หลายคนน้องเผื่อน้องแบบว่าเอาเพื่อนเอาอะไรอย่างนี้มาได้แบบสบายสบายเลิศเลิศเก๋ๆนางบอกว่าไม่เสียหน้าแน่นอนถ้าเอามารับเพื่อนนี่เราก็แบบเฮ้ยแล้วอันนี้เขาพูดหรือคุณเดี๋ยวพี่บู้พูดหรือคุณพูดพี่บู้พูดจริงๆหรอพี่บู้บอกมางั้นจริงจริงปะเนี่ยแต่ต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันนั้นแล้วทุกคนวันที่เราตามหาวันนี้เราเจอเขาแล้วแล้วเขาก็จะมารับเราถึงหน้าบ้านที่ท่าเรือของบ้านเราเนี่ยนะครับผมใช่เดี๋ยวเราไปที่ท่าเรือดีกว่าและเดี๋ยวมาดูว่าเรือที่พี่บูจะเอามารับเราแล้วบอกว่าน้องหลังจากนี้ถ้าน้องจะไปไหนแถวริมน้ำอ่ะน้องสามารถโทรกริ้งกรางแล้วก็เรียกมาได้เลยถูกและอยากจะบอกนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าน้องเขาเจ๋งจริงแบบที่พี่บูพูดอ่ะผมบอกเลยยาวผมเจอแล้วเจอ My Ride แล้วคุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจ My Ride มั้ยเข้าใจจ้ะ My Ride ไม่ใช่ Why Ride แล้วที่พิเศษกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับอะไรคะคือเขาบอกว่าเรือลำนี้ดิฟจอดได้เฮ้ยงงว่าใครพูดเนี่ยเธอพูดเองหรือเปล่าเนี่ยพี่บูเฮ้ยเธอพูดเองปะเนี่ยจริงๆโอ้พี่บูโดนใช้ชื่อแบบว่าเขาบอกจริงไม่น่าเชื่อถือหลายทีแล้วนะใช่แต่เนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะมาเจอกันที่ท่าน้ำตรงนี้นะครับผมเพราะเรานัดเวลากันไว้เสียดายอย่างเดียวนะตอนแรกเนี่ยอยากให้ลูกๆเดินมาดูด้วยใช่แต่ลูกไม่ไหวไม่ไหวเขาง่วงมากเลยเขาก็เลยแบบว่าใช่ก่อนหน้านี้มันฝนตกไงพอฝนตกฝนตกฝนตกปุ๊บเราก็เลยเลื่อนไปครับเอามาถึงแล้วไปลงไปดูกันดีกว่าจ้าโอเคลงมาถึงท่าน้ำแล้วนะจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ป่ะใช่ป่ะใช่มีแบบเรือสุดจ้าแถวนี้ใช่ Wanna be with the Jones ใช่เห็นไหมเขาเลยแบบใช่ใช่แต่เขาเลยไปแล้วใช่นี่ไงฮัลโหลใช่ป่ะใช่ใช่เหรอแบบเรือสุดจ้าแถวนี้โอ้โหเอาแล้วนั่งได้ก็หลายคนโอเคไหมโอ้โหด้วยครับผมสวัสดีครับสบายสบายเลิศเลิศประทับใจไหมเรือผมโอ้ประทับใจเรือต้องสวยงามมากแน่ๆใช่ไหมผมชอบแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมพี่เขาทำมาดีเขามีหลังคาพร้อมเฮ้ยเขามีโซล่าเซลล์ด้วยอ่ะพี่เฮ้ยเออว่ะเนวิเกเตอร์อยู่ตรงนี้อ่ะพี่ไอแพดนะไอแพดโอ้โหเดี๋ยวดูเส้นทางครับผมโซล่าเซลล์เนี่ยมันไปต่อกับอะไรอ๋อไฟอ๋อไฟสว่างต้องบอกเลยว่าเป็นเรือไฮบริดครับเพราะว่ามีทั้งไฟฟ้าและมีทั้งเครื่องยนต์พี่พูดแล้วพี่พูดยังไม่แนะนำเลยเปรมมาน้องเปรมน้องเปรมสวัสดีครับน้องเปรมอาจจะเป็นไกด์ด้วยใช่แล้วบอกว่าผมฝากเนื้อฝากตัวนะน้องเปรมเพราะว่าแถวนี้เนี่ยเป็นถิ่นคุณไม่ใช่ถิ่นผมเพิ่งมาครับวันนั้นพี่บัวเกริ่นให้ผมฟังประมาณนึงแล้วว่าน้องเปรมเนี่ยเป็นคนที่นี่ครับคือพูดง่ายๆว่าเกิดและโตที่นี่นี่นี่ตัวแสบสุดแล้วในรูปนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เขานำครับตอนนี้เป็นน้องเปรมเดี๋ยวไปมาก็จะเป็นเพื่อนเปรมนะจ๊ะนะพ่อนะระวังนี่ชูชีพพร้อมระวังนะระวังผมควรจะลงต่อไหมฮะลงลงต่อสิไม่ไปกับผมเลยอะไรเนี่ยระวังลื่นนะระวังคุณนั่นตรงนั้นเลยตรงนั้นคู่กันไปอันดับแรกเลยสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่เพมทำคือผมเนี่ยอยากให้พี่เพมวนรอบเกาะเกร็ดให้ผมดูสักหนึ่งครั้งเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ผมมึนอะไรผมวนอยู่2รอบผมคิดว่ามันยังไม่ถึงเลยนายขี่เจ็ตสกีพี่บูครบแล้ว1รอบแล้วนางก็ไม่เข้าบ้านไปต่อหนูก็งงว่าไปไหนวะเพจะพาไปล่องก่อนนะล่องในเกาะเกร็ดนี่ก่อน1รอบได้ครับครั้งที่แล้วผมว่าที่ผมไปเร็วๆอ่ะมันเร็วไปมันเร็วไปจนเราแบบเฮ้ยลืมสังเกตสิ่งรอบข้างไอ้อย่างเงี้ยได้เห็นเต็มๆมาเออใช่ก็เกิดที่อยากเห็นบรรยากาศนะครับมาที่พอเลยลองสเตย์ได้นี่
ที่น่าดูเลยนี่เขาบอกว่าน้องเฟรมเนี่ยเป็นผู้จัดการที่นี่เอาเหรอใช่สวัสดีครับนี่นี่ครับโพโพเดี๋ยวว่าหลังผมมาวันนี้คือร้านชื่ออะไรร้านชื่อเพื่อนอ่ะเดี๋ยวไว้ว่าหลังมานะครับผู้สนับสนุนชูชีพไม่สปอนเซอร์เข้าแล้วก่อนหน้านี้เราเคยเจอคนขับเรือมาแล้วเปิดเพลงเราได้ไหมเปิดเพลงผมแล้วผมก็นึกว่าวันนั้นผมก็นึกว่าทีมงานอ่ะเตรียมกันเปิดเพลงนี้ฟ้าแล้วผมอ่ะเอาพาเพื่อนมากินข้าวกันนานใช่ไหมระหว่างที่กำลังกินอยู่ก็มีเรือลำหนึ่งขับมาแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังเลยวิบวับเลยแบบโอ้เพื่อนก็เลยคิดว่าเราจ้างมาเอ็นเตอร์เทนสรุปคือเปมคือเปมหมอขับผ่านมาแล้วเลยเปิดเพลงผมหมอโอ้โหเปมสักพักหนึ่งหลังเป็นสุดทุกตุ้งตุ้งแล้วหนูให้ด้วยใช่แล้วหนูก็บอกเพื่อนว่านะเพื่อนบางคนถอยถอยไม่รู้มันจะยิงทุกเราหรือเปล่าเราได้โชคดีไกด์โชคร้ายทัวร์ชื่ออีพีว่าโชคดีไกด์โชคร้ายทัวร ไปลุยต่อเพราะว่าตอนนี้มีก้าอยากมาดูแดดดีลงเรือพี่เปรมมาแล้วเราพังแล้วไม่มีอะไรเราพังแล้วกว่าจะมีวันนี้พี่ก็ต้องเหนื่อยมันก็เช้าก็เอื้อพี่หาเงินแต่พี่ทำงานแบบเพื่อนเปรมไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยถ่ายรูปหน่อยไหมอ๋อนี่ไงเฮ้ยต้องมีสักอันว่ะ MV ที่เอามาถ่ายบนเรือเปรแบบเพลงอะไรเดี๋ยวผมทำให้โอ้โหอ๋อจบพร้อมเพลงนี่เขาดีเปรมันนี่จังหวะเขาดีผมบอกเลยว่าต้องมีต้องมี MV หนึ่งผมขอผมถ่ายบนเรือดิผมถ่ายบนเรือกับเปวันนี้เราจะมาทำมิชชั่นกันเพราะว่าทุกเทปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันต้องมีมิชชั่นนะครับเฮ้ยตายแล้วเสียงใครมาลูกมาเหรอไม่ใช่เสียงเป็ดอ๋อมิชชั่นก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะออกไปข้างนอกเราจะเซอร์ไพรส์ลูกๆว่าลูกๆยังไม่เคยเห็นผมอยู่ในเรือลำนี้กับพี่เปรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับผมจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการร้องเพลงบนเรือเข้ามาหาลูกเลยถ้ามาแล้วบอกเลยนะต้องถามก่อนว่าพี่ปู้อ่ะไปเจออ่ะพี่เปรมมาได้ยังไงฮะอ๋อคือผมเนี่ยไปนั่งดื่มใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราก็กลับดึกทุกคนก็กลับหมดแล้วผมก็ลงเรือตีสองกว่าตอนนั้นเปรมขายเครื่องดื่มด้วยเปรมมีไหมเนี่ยมีเครื่องดื่มไหมมีงั้นพาพี่ไปรอบเกาะพี่ก็คิดว่าไกลมากยังไม่ถึงขวดเลยถึงแล้วกลับวนกลับเองแล้วเปรมไปบนไหนก็ได้ไกลๆพาผมไปไหนไม่รู้แล้วเปิดเพลงดังมากก็สนุกนั่นแหละตั้งแต่วันนั้นก็เรียกใช้เปรมบ่อยๆน้องเป็นเด็กนิสัยดีเราก็รู้สึกว่าเราต้องให้โอกาสมีโอกาสดีๆแล้วก็ต้องหยิบยื่นให้เขานี่นะทุกคนเดี๋ยวกำลังรอเด็กๆอยู่ว่าน้องมีก้ากับมีย่ามาแล้วเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณพ่อแบบนี้ว่าลูกมาแล้วลูกมาแล้วแล้วเดี๋ยวนางก็จะเข้ามาแบบเท่ๆมาแบบเก๋ๆพร้อมกับเรือของเพื่อนเปรมนะเฮ้ยใครมาแล้วเนี่ยโอ้โหมาแบบเท่ๆเก๋ๆงงไหมลูกยิ้มมาแต่ไกลเลยนี่เอาไปดูสิไปดู
เฮ้ยชอบอ่ะชอบอ่ะดิลูกบอกว่านี่ปลุกมาดูอะไรเนี่ยยังหน้างงไม่หายโทรนะโอ้ยโอเคโอ้โหโอ้โหตายแล้ววันนี้กินวิตามินไม่เขย่าขวดมาหรือเปล่ามามิก้าครับช่วยลุงบู้หน่อยสีเหลืองนะให้ลุงบู้ลองสีเหลืองนะโอเคครับเดี๋ยวฟังสัญญาณสัญญาณมิก้านะคะโอ้ยทำเร็วจังอ่ะทุกวันพี่บู้ถ้าพี่บู้สังเกตลูกหนูไม่มีวันขาวอ่ะเพราะว่าสภาพเหมือนอยู่เป็นเด็กเกาะไม่ได้เลยเด็กนนเท่ากับเด็กเกาะว่าแต่นี่เอาแรงมากค่ะโอ้โหเอาแรงแบบไหนคะเอาแรงเลยเหรอหัวฟูเลยนะเราอ่ะโอ้โหขอบคุณที่ใช้บริการครับขอบคุณครับโอ้โหเริ่มนึงเหรอเดี๋ยวเต็มที่เลยเอาถ้างั้นเดี๋ยวดีมีข้อแม้ที่อีกรอบนึงคืนนี้เรานอนด้วยกันหมดเลย4คนนะคะได้ไหมได้เหรอได้จริงเปล่าโอเคมากอดกันกอดกัน3คน3คนไหนที่กอดด้วยโอเคครับโอ้โหแฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วไปแล้วครับนี่ผมมาอยู่ตัวนี้นานมากขนาดนี้คุณยังไม่รู้อีกเหรอครับเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าผมเข้ามาแล้วคุณแชทอยู่กับใครนะโอ้เจอดีแน่นะคุณแม่บ้านโอ้โหคุณทำอะไรอ่ะนั่งแบบว่าถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยแล้วก็ไปเจอแบบเป็นคลิปหนังสั้นของประกัน FWD คลิปหนังสั้นเหรอนายขอดูด้วยดิอ่ะมาเนี่ยผมขอดูด้วยสิถ้าให้ทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างอยากทำอะไรครับขี่บิ๊กไบค์เที่ยวค่ะบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์เลยอะครับโอ้โหยายเสียวอะดูแล้วก็แบบนึกถึงว่ามันก็มีหลายสิ่งเราอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำของผมก็มีหลายเรื่องเหมือนกันพอดูคลิปนี้จบนะผมอยากจะบอกเลยมีสิ่งที่ผมเนี่ยอยากทำและผมได้มีโอกาสทำไปแล้วบ้างกับมีสิ่งที่ผมอยากทำและยังไม่เคยได้มีโอกาสทำเลยคุณเล่นเกมกับผมไหมอะไรสามเรื่องได้แชร์กันเรียกว่าแชร์กันได้ผมไปก่อนให้เลยผมคิดออกครับข้อแรกของผมนะครับคือเป็นสิ่งที่แบบว่าบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้แน่ๆแต่ทำมาแล้วคือการเอาซุปเปอร์คาร์ไปทริปรถในสนามอันนี้เป็นอะไรที่บอกเลยว่าไม่มีวันเป็นจริงได้เพราะว่าผมไม่มีวันเอารถผมไปลงทริปในสนามแน่นอนเพราะว่าผมเป็นคนห่วงรถแต่มีรถเข้ามาให้ยืมรถของ Lamborghini มายืมเข้ามาให้ทริปหมดเลยในสนามเลยเพราะฉะนั้นอันนั้นน่ะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองดิซุปเปอร์คาร์นะครับผมมิชชั่นคอมพลีทคอมพลีทเป็นหนึ่งพอดูคลิปของประกัน FWD เนี่ยเห็นแบบหลายๆคนหลายๆข้อแล้วก็นึกของตัวเองออกขึ้นมาว่าอยากเจาะหูแบบรูที่2รูที่3รูที่4โอ้โหแล้วก็ไปพร้อมลูกด้วยเรื่องที่สองของผมก็คือล่าสุดผมเพิ่งทำมันมาฝันเป็นจริงของผมคือทั้งชีวิตผมไม่เคยเลยที่จะได้ไปออกทริปขับมอเตอร์ไซค์แบบว่าไปค้างคืนผมไม่เคยทำมาเลยก็ขับบิ๊กไบค์เหมือนคุณยายไงแต่ผมล่าสุดผมได้ทำมาแล้วครับ3วันพันโลโอ้ยอ่ะมาที่ฉันบ้างที่อยากทำเนี่ยคือเที่ยวรอบโลกเที่ยวรอบโลกคุณพาดิฉันไปเที่ยวรอบโลกได้ไหมคะเที่ยว
รอบโลกกับทุกประเทศเลยก็อาจจะไม่ได้ทุกประเทศแต่ว่าเขาเรียกอะไรทุกทวีปทุกทวีปโอเคตอนนี้ยังไปไม่ครบผมทำด้วยข้อนี้ข้อสุดท้ายข้อที่สามผมอยากจะบอกว่าตั้งแต่ผมเนี่ยมีประสบการณ์ที่ไปผ่าตัดมาล่าสุดเนี่ยนะความคิดผมก็เปลี่ยนไปเยอะเลยเปลี่ยนไปแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือเอ้ยหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเงี้ยเลยบอกเลยว่าแบบว่าเป็นความคิดที่เราไม่เคยคิดมาก่อนผมเพิ่งมา realize ว่าความสุขที่สุขที่สุดของผมคือการที่ผมได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับลูกได้อยู่กับภรรยาผมและได้ไปเที่ยวด้วยกันได้ในนั้นที่แฝงไปด้วยคือผมเนี่ยอยากจะเป็นเพื่อนรักกับลูกของผมคุณเข้าใจไหมการที่แบบว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเราสนิทกับลูกของเราเนี่ยแล้วเขาเป็นเพื่อนรักกับเราเขามีอะไรเขาก็จะบอกกับเราทุกอย่างเราก็จะดูแลเขาทุกอย่างเราก็จะมีกิจกรรมเล่นนู่นเล่นนี่เขาได้ทุกอย่างเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีความลับกับเราเขาก็จะมีอะไรเขาก็จะบอกเราเสมอว่าเราเป็นเพื่อนรักกันไงจ๊ะก็เหมือนที่เราดูหนังสั้นของประกัน FWD เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้เราอ่ะใช้ชีวิตในแบบที่เราชอบถูกเราต้องใช้ชีวิตในแบบที่เราชอบถูกอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากๆแล้วคุณมีแบบว่าสิ่งที่แบบอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำไหมมันยังทำไม่สุดดีกว่าก็คือการที่พาลูกไปเที่ยวเล่นแบบเป็นเพื่อนรักกันคุณอยากเป็นเพื่อนรักกับลูกอย่างเงี้ยเพื่อนรักเมื่อกี้ข้อ3ของผมนะผมจะเป็น best friend กับลูกข้อ3ของคุณนะมันตรงกับดิฉันคุณอยากเป็น best friend กับผมใช่ไหมฉันก็อยากเป็น best friend กับลูกเหมือนกันไม่งั้นฉันจะอยากเจาะหูกับลูกคุณไม่อยากเป็น best friend กับผมหรอเราเป็น best friend กันอยู่แล้วพ่อแต่ใจตรงกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปเป็นเพื่อนลูกกันเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปแบบที่ที่เขาแบบว่าชอบมีสไลเดอร์มีผาจำลองมีแบบเยอะแยะมีสไลเดอร์มีผาจำลองมีอะไรอีกมีแบบให้โดดผาด้วยสูงปะเนี่ยสูงสูงแบบผู้ใหญ่เล่นได้ไหมสูงแบบผู้ใหญ่เล่นได้ไหมไม่รู้แต่ว่าลูกเราอะใจกล้านางสู้หรอว้าวนักอวกาศหรือเปล่าชอบแบบนี้แทนThank you.